หัวข้อต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของการบันทึกไฟล์งานนำเสนอนะครับหลังจากที่เราได้ออกแบบงานนำเสนอของเราเรียบร้อยแล้วนะครับโดยปกติการบันทึกไฟล์งานนะครับก็จะเป็นการบันทึกเพื่อจะเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หรือว่าอุปกรณ์สื่อบันทึกข้อมูลต่างๆนะครับแต่สำหรับในตัวโปรแกรม Microsoft PowerPoint 2013ก็ได้มีการเพิ่มฟังก์ชันใหม่ขึ้นมานะครับโดยที่ผู้ใช้สามารถบันทึกข้อมูลไปจัดเก็บไว้บน OneDrive นะครับได้ทันทีนะครับก็เดี๋ยวจะทำการบันทึกไว้ในเครื่องนะครับก็ขั้นตอนนะครับก็ให้เราไปที่เมนูไฟล์จากนั้นคลิกเซฟหรือเซฟแอดนะครับครั้งแรกเหมือนกันนะครับก็คือเป็นการบันทึกเพื่อตั้งชื่อไฟล์ใหม่แต่กรณีที่เราได้เคยบันทึกไฟล์นำเสนอของเราไว้แล้วนะครับก็เราสามารถที่จะกดเซฟได้เลยนะครับในที่นี้เราจะบันทึกโดยการตั้งชื่อไฟล์ใหม่ก็คลิกขึ้นมานะครับเซฟหรือเซฟแอดนะครับก็จะมีเมนูให้เลือกว่าเราจะบันทึกไว้ที่ไหนนะครับในที่นี้เราก็จะบันทึกไว้ในตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะมีตัวโฟลเดอร์ก่อนหน้านะครับที่เราเคยบันทึกงานของเราเอาไว้แต่ถ้าเกิดเราไม่ต้องการที่จะบันทึกงานเอาไว้ในโฟลเดอร์ที่แสดงขึ้นมานะครับเราก็สามารถที่จะคลิกปุ่มเบราว์ตรงนี้นะครับเพื่อหาโฟลเดอร์ที่เราต้องการจัดเก็บจากนั้นนะครับก็ทำการตั้งชื่อไฟล์ตั้งชื่อไฟล์เสร็จแล้วนะครับเราสามารถที่จะใส่รายละเอียดตรงนี้นะครับว่าเป็นใครเป็นผู้สร้างเสร็จแล้วนะครับก็ให้เราทำการกดบันทึกนะครับหรือว่ากดปุ่มเซฟตรงนี้เรียบร้อยครับโปรแกรมก็จะแสดงรายละเอียดว่าเราทำการบันทึกเรียบร้อยแล้วนะครับนี่ก็คือชื่อที่เราได้ทำการบันทึกไว้นะครับ